รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เมื่อวันที่22กรกฎาคม2561นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชาติชายทิพย์สุนาวีปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ได้แก่อุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษและยโสธรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งสั่งการเรื่องความพร้อมเส้นทางในการรองรับครม.สัญจรในวันที่23ถึง24กรกฎาคม2561อีกด้วยโดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายมานพสุสิงห์รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพดุงศักดิ์สรุจิกำจรวัฒนะผู้อำนวยการกองแผนงานนายพิชัยสุขอยู่ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่7นายพีรพลปั้นสังผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่16พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดเข้าร่วมประชุมในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2พร้อมทั้งโครงการที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการณห้องประชุมแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2